ุกครั้งที่เราเลี้ยวนะฮะระบบ G Vectoring เนี่ยเขาจะเป็นระบบที่ส่งกำลังแยกล้อซ้ายกับขวานะครับคนที่ใช้ Mazda เองก็จะรู้ดีเนี่ยเวลาเลี้ยวซ้ายแรงปั๊บเนี่ยนะฮะเขาจะไปดรอปนะฮะดรอปแรงบิดนะฮะแล้วก็ส่งไปชดเชยอีกข้างนึงในการขับของ Mazda ให้สนุกนะครับแบบซูมๆอ่ะนะฮะเข้าโค้งแล้วไม่ต้องแตะเบรกโยนเข้าโค้งไปเลยระบบมันจะช่วยปรับให้ทั้งหมดเลยด้านหลังเนี่ยผมไม่ได้เซอร์ไพรส์เลยนะฮะผมมองว่านี่คือเหตุผลในการที่เกาะถนนช็อปอัพที่มีขนาดยาวมากนะครับแล้วมันอยู่นอกแชสซีนอกตัวถังแล้วมุมมันไม่ได้ตรง90เลยมั้ยครับมันเอียงเข้าระบบส่งกำลังเนี่ยนะฮะรวมถึงระบบเฟรมต่างๆนี่นะฮะระบบจุดยึดขึ้นไปหาตัวถังชิ้นบนเนี่ยภาษาเรียกว่าแพร่ล่างนี่ครับแพร่ล่างเนี่ยมันแข็งแรงหมดเลยออกแบบมาเนี่ยฮะสมกับเป็นรถเล็กที่ทนทานนะใช้คำนี้อัตราการสิ้นเปลืองเนี่ยผมถือว่ารับได้นะครับเพราะอย่างเงี้ยมันก็วิ่งอยู่18โลลิตรนะครับถ้าขับช้ามันจะขึ้นไป20นั้น18ไม่ต้องผมหรอกนะใครๆก็ขับได้ยิ่งรถติดมันก็ยิ่งประหยัดสวัสดีครับผมต้นจิรศักดิ์ครับกับไม่ห้องต้นสลอนนะครับสำหรับเทปนี้นี่ก็เป็นเทปที่มันยากอีกตอนนึงนะฮะคือ Mazda เนี่ยยากทุกคันเลยนะครับยากเนื่องจากว่าอย่างคันเนี้ยโฉมนี้เลยนะเครื่องยนต์ 1,300 cc นะฮะของ Eco Car นะครับก็เริ่มขายมาตั้งแต่ปี2014 10ปีแล้วก็สมมุติว่าเดือนละ10,000คันตอนนี้อาจจะไม่ถึงนะฮะแล้วก็ยอดอาจจะน้อยหน่อยสะสมมาเอาประมาณสักเท่าไหร่ได้อ่ะเอาปีละ10,000คัน10ปีก็ 100,000 คันนะครับแล้ว 100,000 คันเนี่ยประมาณเนี้ยบวกลบก็ไม่เยอะก็แปลว่าก็จะมีประชากรของ Mazda 2นะครับอยู่ในเมืองไทยเนี่ยนะฮะ 100,000 คน 100,000 คันแล้ว 100,000 คนเนี่ยนะฮะเค้าก็ใช้เป็น 200,000 300,000 400,000 แล้วพอมาฟังบอกโอ้โหตัดต้นดูดิพูดไปเรื่อยเปื่อยเลยคนขับเนี่ยเขาจะรู้สึกแบบไหนอะไรยังไงแต่ผมเชื่อว่าเวลาเข้าศูนย์บริการเนี่ยหนึ่งแน่นอนนะเขาไม่ได้ให้เราเข้ามาใกล้ชิดกับรถแบบนี้สองเนี่ยฮะก็ไม่ได้อนุญาตที่จะมาให้ถ่ายรีวิวแบบนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้นะฮะ Mazda เนี่ยก็ยังคงมีชีวิตอยู่มีชีวิตคือไซเคิลไลฟ์ของเขาเนี่ยเป็นไซเคิลที่ยาวมากนะฮะ10ปีเลยยังไม่ตกรุ่นเลยนะฮะวันนี้เราซื้อ Mazda 2นะฮะมันก็จะมีแต่ความคุ้มค่าที่พูดแบบนี้คืออะไรนั้นแปลว่า10ปีเนี่ยนะฮะคนที่เขาซื้อตั้งแต่รุ่นแรกๆเนี่ยฮะเขาก็จะใช้ไปจะรู้ว่า Mazda เนี่ยมันมีดีอะไรบ้างนะครับเนี่ยพอวันนี้มาเนี่ยมันก็ไม่ได้จะบอกว่า Mazda เนี่ยมันมีดีที่ตรงไหนนะครับจะบอกเรื่องของโครงสร้างนะฮะนำตามสไตล์ของเราตามสไตล์เจาะใต้ท้องถอดแผงหมดล้อเลยอย่างนี้ฮะฝากกงปากครอบก็ถอดหมดแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่อยู่ใกล้งานต้นสลอนของเรานะครับแล้วก็อยู่ในช่วงของปลายมิถุนายนนั้นในของ Mazda เองเนี่ยนะฮะก็เป็นหนึ่งในบูธที่น่าสนใจนะฮะแล้วก็พามาชมไล่เทียรุ่นจากพี่ใหญ่ซีเอ็กซ์8ผ่านไปแล้วนะฮะอันนี้ก็มาเป็นน้องเล็กเลยนะฮะ Mazda 2แล้วก็ด้วยวัยเนี่ยด้วยวัยในการอธิบายเนี่ยมันเหมือนกับใจมันต้องมากับรถด้วยไงไม่ได้หมายความว่า50กว่าอีกไม่กี่ปีจะเกษียณอย่างเงี้ยขับ Mazda 2เนี่ยมันดูน่ารักนะฮะคันนี้เป็นลูกกี้นะฮะเป็นรุ่นลูกกี้สปอร์ตของเขานะครับก็จะมีแยกรุ่นแยกซับเซ็ตของเขาแล้วตัวลูกกี้เนี่ยนะฮะดีไซน์แบบนี้ก็ขายดีที่ญี่ปุ่นนะครับนี่พอมาถึงเมืองไทยถามว่าขายดีไหมก็ขายดีในระดับหนึ่งนะครับเนื่องจากวันนี้เนี่ยเรื่องของซิตี้คาร์ก็มีการเปลี่ยนรุ่นไปเนื่องจากรถไฟฟ้าก็มีการเปลี่ยนรุ่นไปนะครับในราคาที่อยู่ประมาณสัก 5-6 แสนนะฮะ 6 แสนกว่าบาทอย่างรุ่นนี้เนี่ยฮะก็เป็นรุ่นที่น่าสนใจนะครับแล้วก็วัยรุ่นใหม่ๆอย่างเช่นกำลังเรียนอยู่นะฮะเรียนในช่วงของมหาวิทยาลัยหรือว่าจบใหม่ๆเนี่ยฮะเขาต้องการรถที่ถามคุณพ่ออยากได้รถที่มันคอนเฟิร์มใช้ยาวๆคุณแม่ได้ใช้ด้วยนะคุณพ่อจะไปตลาดบ้างอะไรบ้างเช่นไปเดินห้างบ้างอะไรบ้างมันก็เลยเป็นคำตอบที่ลงตัวนะครับนั้นรถที่มีอายุยาวๆแบบนี้ปัญหาไม่ง่ายไงนะครับนั้นการที่เราจะมานั่งอธิบายว่าไอ้มาด้า2มันมีดีแบบไหนอะไรยังไงเนี่ยมันจะก็ถึงบอกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแต่สิ่งที่ดีๆเนี่ยพอยกขึ้นมาปุ๊บสำรวจหมดอ่ะโอ้โหมันมีดีเยอะแยะเลยนะครับซึ่งหลายๆคนก็อาจจะไม่รู้นะฮะแต่สิ่งที่แน่ๆเนี่ยฮะเมื่อรัฐบาลนะฮะโดย BOI นะฮะตัวสำนักงานส่งเสริมการลงทุนนะฮะก็ประกาศเลยว่า Eco Car Phase 1นะฮะเครื่องยนต์เบนซินไม่เกิน 1,200 เราได้เห็น Nissan March ตัว Brio ของ Honda ได้เห็น Yaris ของ Toyota ได้เห็น Swift นะครับได้เห็น Nissan อะไรอย่างเงี้ยฮะก็มากันเยอะแยะเลยแต่ของ Mazda เองไม่ได้มาในล็อตแรกมาในล็อตของการลงทุนเป็น Eco Car Phase ที่2นะครับเฟสที่2ก็คือขยายความจุกระบอกสูบนะครับจาก 1,200 cc มาเป็น 1,300 cc นะฮะแล้วของ Mazda เองเนี่ยฮะก็เป็นผลพวงของ 1,300 cc แล้วก็ cc ในของเขาอ่ะ 1,299 cc คือเรียกว่าภาษาก็คือ4สูบเต็มนะครับ cc เต็มเลยนะครับแล้วความเป็นเครื่องของ 1,200 กับ 1,300 เนี่ย 1,300 แน่นอนเมื่อมันต่างกัน100นึงมันก็จะต่างกันค่อนข้างพอสมควรนะครับแล้วก็ความเป็น4สูบของเขาเนี่ยเป็น4สูบที่มากับระบบสกายนะฮะอันนี้เป็นสกาย G G ก็มาจากแก๊สโซลีนซึ่งแปลว่าน้ำมันเบนซินอีกเครื่องนึงในบอดี้เดียวกันเนี่ยก็เป็นสกาย D นะฮะ D ก็เป็นดีเซลอันนี้เราขับตัวเบนซิน 1,300 cc มานะครับแรงม้าก็ไม่ได้เยอะหรอกนะ90กว่าแรงม้า
แต่สิ่งที่มันเยอะอ่ะสิ่งที่มันออกตัวแล้วมันพรวดไปก่อนเขาว่ามันมาสู่ที่2ก็คือเรื่องของเกียร์นะครับเกียร์สกายนะครับถ้าภาษาเกียร์เนี่ยแน่นอนครับก็เป็นเกียร์ท็อปคอนเวอร์เตอร์ที่มีระบบการออกแบบมีการทำงานมันมีการทดเฟืองที่ไปตรงเลยใช้ภาษาว่าไปตรงเลยนะฮะก็จะคล้ายๆกับเกียร์ธรรมดาซึ่งต่างกับรถตลาดไม่ว่าจะเป็นยาริสไม่ว่าจะเป็นตัวซิตี้นะฮะพันเทอร์โบเป็นอเมล่าพันเทอร์โบพวกนั้นจะเป็นเกียร์ CVT หมดเลยเกียร์ CVT ก็จะได้ความนุ่มสบายนุ่มนวลนะครับในการออกตัวนะฮะก็เสร็จ Mazda หมดเลยนั้นเกียร์สกายเนี่ยขับสนุกมากนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว CX8 นะฮะก็นั้นเครื่องตัวใหญ่เลย 2,500 นะฮะเบนซินลงมาก็จะเป็นเครื่อง 2,000 ก็อยู่ในของ Mazda 3ของตัว CX3 นะครับ CX30 แต่ตัวเครื่อง 1,300 ที่อยู่ใน Mazda 2เนี่ยก็จะอยู่ใน Mazda 2ซึ่งก็จะมี2 บอดี้นั้น 1,300 ที่อยู่แบบนี้นะฮะก็แน่นอนครับเรื่องของอัตราการเร่งดีนะครับเรื่องของการกินน้ำมันใช้งานจริงก็อยู่ประมาณสัก15-19บางคนได้20นะครับแต่ในสเปคของเขาเนี่ยบอกว่า23กิโลเมตรต่อลิตรแต่ชีวิตจริงนะฮะมันมีทั้งรถติดทั้งอะไรบ้างเนี่ยฮะก็ถือว่าเอา15-16ก็ถือว่าโอเคแล้วแล้วถังน้ำมันเดี๋ยวเราไปดูกันนะถังน้ำมันที่มีขนาดเล็กก็คือ35ลิตรซึ่งมันไม่มีอะไรที่มันเล็กกว่านี้แล้วไงครับอันนี้เล็กสุดละนั้นการเติมเนี่ยเอา5ลิตรเก็บไว้เป็นสำรองนะฮะเติมแค่30ลิตรวันนี้เราเติม E20 ได้เติมโซฮอล95ได้นะครับแล้วก็เติมทิ้ง40บาทนะฮะลิตรละ40บาท10ลิตรก็400 414ถึง832ก็ 1,200 บาทนะฮะแต่จริงๆเติมไม่ถึง 1,200 หรอกมันก็อยู่ประมาณ 1,000 บาทแต่ 1,000 บาทเนี่ยฮะจะวิ่งได้สัก600กิโล700กิโลนะฮะกิโลนึงก็ไม่ถึง2บาทบาทไปปลายยกเว้นรถติดๆหนักๆแล้วก็ขับแบบแรงๆแบบลูกชายขับเนี่ยเขาก็จะเร็วนะฮะถ้าเป็นลูกสาวขับเบาๆก็สบายๆไม่ได้ลากเกียร์อ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับนั่นแปลว่าในภาพรวมนะฮะเรื่องของลูกกี้เนี่ยนะครับเรื่องของกระจังหน้าที่เป็นแนวทึบๆเนี่ยไม่ได้มีผลทั้งเรื่องของพลศาสตร์นะครับอากาศเนี่ยก็จะเข้ามาอยู่ทางด้านล่างนะฮะด้านล่างก็จะเป็นแผงแอร์ที่มองเห็นอันนี้ก็มีถึงขนาดใหญ่ทีเดียวจากข้างหน้าเข้ามาก็จะเห็นหม้อน้ำมีขนาดใหญ่นะฮะมีแผงแอร์มีหม้อน้ำหม้อน้ำของเขาเนี่ยต้องดูด้านนี้ครับด้านนี้เป็นพัดลมไฟฟ้าพัดลมไฟฟ้าของเขามีระบบสายไฟเรียกว่าเป็น4สายนะฮะ4สายก็มีสปีดเร็วนะฮะกับสปีดช้า4สายเนี่ยครับก็จะต่างกับพัดลมหม้อน้ำของอีโคคาร์ตัวอื่นนะฮะก็ตัวอื่นก็จะเป็นสปีดเร็วนะฮะแล้วมีตัวดรอปอีกตัวนึงเขาก็จะเป็นช้าแต่เนี่ยไฟที่จ่ายมาหาพัดลมหม้อน้ำของเขาแยกส่วนเลยครับช้าก็ไป2เส้นช้าเร็วก็ไป2เส้นเร็วอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ล้ำแล้วก็ Mazda เนี่ยให้มาตั้งนานแล้วนะครับแล้วก็หลายคนไม่รู้ว่าพัดลมหม้อน้ำของ Mazda มันระบายความร้อนได้ดีนะครับแล้วก็ตัวแผงพวกนี้นะฮะเขาก็ออกแบบมาให้ซับแรงกระแทกด้วยนะฮะกรณีที่มีอุบัติเหตุเนี่ยพวกคานพวกนี้อาจจะเห็นหน้ามันยุบมาบ้างเลยบ้างแต่ตัวถังนั้นรับรองว่ามีความปลอดภัยสูงมากนะครับเรื่องของโครงสร้างที่เป็นสกายของเขาเรื่องเหล็กกล้าที่เหนียวนะฮะเดี๋ยวเราไปดูน็อตแต่ละตัวเนี่ยโอ้โหแบบเห็นแล้วก็ถือว่าประทับใจเลยว่ารถเล็กๆแบบนี้น้ำหนักดีขับดีแล้วอย่างที่บอกในการขับดีของเขาเนี่ยฮะไม่ได้แบบดีจนเกินหน้าเกินตาต้องบอกว่าดีเวอร์ไปเลยนะครับไอ้เกินเนี่ยมันเกินธรรมดาไม่ได้เกินแบบธรรมดาเกินแบบดีเวอร์ไปเลยนะครับพอมาถึงตัวหม้อน้ำเองนี่นะฮะเรื่องของท่อระบายน้ำท่อระบายร้อนพวกนี้ถือว่าดีเลยครับนั้นการขับของ Mazda นะครับผ่านมาแล้ว10ปีเนี่ยไม่ได้มีปัญหาเรื่องความร้อนของตัวเครื่องยนต์สกาย 1,300 เลยนะฮะอันนี้ถือว่าเชื่อขนมกินได้เลยนะฮะขับเสร็จมาเสร็จปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นเราได้เห็นคอมแอร์ตัวตี้เดียวนะฮะใหญ่กว่ากำปั้นหน่อยเดียวเองนะฮะคอมเพรสเซอร์แอร์แบบนี้เราเรียกว่าโรตารี่นะครับโรตารี่ของ Mazda เนี่ยจุดเด่นของเขาคือไม่กินแรงนะครับไม่กินแรงเครื่องแล้วก็ยังไม่ใช่เป็นไฟฟ้าเนื่องจากว่าเทคโนโลยีของ Mazda เนี่ยยังเป็นสันดาปกติเลยนะครับยังเอาเบนซินไปเผานะฮะแล้วก็ออกมาเป็นเผาขับนะครับก็ยังมีสายพันธุ์หน้าเครื่องเป็นปกตินะครับเรื่องของตัวอันนี้ตัวน้ำมันเกียร์เปลี่ยนเกียร์เรื่องของกองเกียร์นะครับเรื่องของเกียร์สกายนี้หน้าตาเกียร์สกายในเกียร์สกายเนี่ยไม่ว่าจะเป็น 1,300 เบนซิน 2,000 2,500 ก็จะคล้ายๆกันนะครับเพราะเป็นการออกแบบของตัวสกายมาจากสำนักเดียวกันนะครับมันก็จะคล้ายๆกันซึ่งเป็นอลูมิเนียมนะครับเราเห็นอีกอย่างนึงก็คือว่าตัวระบายร้อนปกตินะครับจะต้องเอาน้ำมันเกียร์นะฮะมาระบายร้อนอยู่กับตัวหม้อน้ำแต่ของ Mazda ไม่ครับ Mazda เอาหม้อน้ำนะครับเอาน้ำจากหม้อน้ำเนี่ยมาไว้ระบายออยล์คูลเลอร์ทางด้านนี้นี่คือตัวระบายความร้อนของเกียร์นะครับอันนี้ก็เป็นความต่างที่เราเห็นว่าเกียร์สกายเนี่ยไม่ธรรมดานะทำให้เกียร์ก็มีความทนทานมากขึ้นนะครับแล้วก็รถ Mazda เนี่ยก็จะเข้าศูนย์เป็นระยะปกตินะครับทุกๆ 10,000 กิโลนะครับในการที่เปลี่ยนของเหลวต่างๆนะครับแล้วอย่างที่บอกอ่ะใช้ไปเนี่ยฮะผมว่าคนที่เขาชมอยู่เนี่ยก็จะบอกว่าไอ้ผมใช้มาแล้วแสนโลใช้ 200,000 300,000 ก็ไม่เคยมีปัญหานะครับก็ใช้ได้ดีแต่ชิ้นส่วนที่มันคอนเฟิร์มเรื่องของการทรงตัวที่บอกว่าเรื่องของแฮนเดิลลิ่งเรื่องของการควบคุมที่ดีกว่านะครับก็มาจากปีกนกตัวนี้ครับปีกนกล่างตัวนี้นะมีขนาดใหญ่ตัวนี้ก็จะสึกหลอนะฮะสึกหลอตามปีที่ใช้เช่น 100,000 สึกหลอ 200,000 สึกหลอนะฮะ 200,000 สึกหลอเนี่ยนะฮะ
ให้เช็คราคาศูนย์ก่อนไม่แพงนะครับตัวนี้ผมคิม 2-3,000 บาทเองนะครับมันไม่ได้แพงหรอกนะครับเนื่องจากผมเนี่ยก็เป็นครอบครัวของ Mazda นะครับใช้ CX5 อยู่พอมาเจอ CX3 ก็รู้ว่าโอ้โหรถเล็กๆเนี่ยเขาก็แบบไม่ได้ประหยัดนะฮะไม่ได้เอาเรียกอะไรไม่ได้แบบโลคอสในการผลิตชิ้นส่วนไปด้วยอันนี้ถือว่ามีความแข็งแรงมากเรื่องของปีกนกเรื่องของบูทพวกนี้ครับอย่างเรื่องระบบเบรกนี่ฮะดิสเบรกเนี่ยถึงจะดูมีขนาดเล็กแต่ก็สมส่วนเขานะฮะการสมส่วนเขาตัวผ้าเบรกก็หลักร้อยนะฮะดัมเบรกหลังก็หลักร้อยนะฮะหลักร้อยบาทเพาขับนี่นะฮะก็ไม่ได้มีขนาดใหญ่มากนะฮะถ้าติดไฟแดงด้วยกันนะฮะผมว่าพันเทอร์โบก็กินเขาไม่ลงเอามาจอดเรียงเลยพันเทอร์โบทั้งสองคันไม่ว่าจะเป็น Honda City นะฮะไม่ว่าจะเป็น Nissan Almera แล้วพอมาเจอ Sky 1,300 ที่ไม่มีเทอร์โบ NA ของเขาเนี่ยออกตัวไปเกี่ยวด้วยกันเนี่ยอันนี้กระชากแซงหายเลยนะครับนี่เรื่องของเครื่องของเขาเรื่องของเกียร์ของเขาจนไปถึงเพาขับของเขานะครับมีความแข็งแรงแล้วก็ช่วงล่างนะฮะเรานี่ต้องขอบคุณเรื่องของ Mazda ที่วังน้อยด้วยขาเข้าย่านเนี่ยโซนเนี่ยมันเป็นโซน10ล้อนะครับมันเป็นทางวงแหวนนะฮะนั้นเราเนี่ยนะฮะก็ไม่ได้อยู่ขวาอย่างเดียวนะฮะก็จะลองดูซ้ายนั้นการขยับของตัวรถนะฮะทางคอนกรีตแบบนี้ถือว่าโอเคเลยการใช้งานในเมืองเนี่ยมันดีอยู่แล้วการในทางต่างจังหวัดระยะถังน้ำมันสัก500โลเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าเราไปเติมที่ขอนแก่นได้นะครับเราไปเติมที่เลยพิโลกอุตรดิตเนี่ยเราไปเติมที่ชุมพรได้นะฮะรถชุมพรสุราษฎร์มัน400เนาะสุราษฎร์ก็700แล้วนะฮะเริ่มหลังสวนก็ได้นะครับนั้นเราจะไปเหนืออีสานล่างเนี่ยนะฮะมันก็มีความประหยัดในตัวของมันเองนะครับแต่จะใช้รถเล็กๆเนี่ยไปประจนภัย10ล้อบ่อยๆในเส้นทางต่างจังหวัดอันนี้ก็ไม่ค่อยแนะนำหรอกเอารถที่มันใหญ่กว่านี้หน่อยก็ได้นะครับแล้วก็เรื่องของภาษาเขาเรียกว่าไซซิ่งเดิมเดี๋ยว Mazda นะฮะตอนออกมาใหม่ๆเนี่ยมีปัญหาว่าไซส์เล็กยศผม160เซนเนี่ยนั่งนะฮะช่างภาพ180เซนนะฮะมันก็จะบอกว่าเอ้ยเหมือนขามจะติดหน่อยเลยหน่อยแรกๆบอกว่าติดใช่แต่พอสักพักนึงเราบอกว่าเฮ้ยตอนเนี้ยเราต้องการรถใหญ่แล้วที่บ้านมีรถใหญ่เรากลับไปหารถเล็กแล้วกับกลายเป็นว่าตัวของ Mazda เองเนี่ยถือว่านั่งสบายแล้วมีขนาดพอเหมาะที่สำหรับการใช้งานในเมืองต้องใช้คำนี้เราอย่างเนี้ยนะฮะเรื่องของช่วงล่างเนี่ยนะฮะอย่างปีกนกตัวเนี้ยมันก็แข็งแรงอย่างคันส่งเนี่ยนะฮะคันส่งพวกเนี้ยมันก็มีความแข็งแรงนะครับตัวชิ้นเหล็กเนี่ยนะฮะดูแล้วไม่ได้กระจอกเลยนะฮะเรื่องของกันโครงนะฮะเรื่องของตัวลูกหมากันโครงพวกเนี้ยถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนทุกๆ 100,000 กม. 120,000 150,000 กม. นะฮะมันก็ไม่แพงนะครับอันนี้ถือว่าออกแบบมาให้เป็นการเซอร์วิสที่ดีมากนะครับแล้วดูดิฮะช็อคอัพที่เอียงเนี่ยฮะเอียงเข้ามาซุ้มเนี่ยนะฮะองศาเนี่ยมันไม่ได้ตั้งตรงไงเอียงเข้ามาเนี่ยฮะแล้วก็การช็อคอัพที่ยาวนะครับสปริงที่มีขนาดแบบพอดีนะฮะไม่ได้เล็กเกินก็ไม่ได้ใหญ่เกินมันทำให้เหมือนเรายืนถังขานะครับองศาโชคที่หุบเข้าไปเนี่ยมันทำให้เราเวลาทุกครั้งที่เราเลี้ยวนะฮะระบบ G-Wheeling เนี่ยเขาจะเป็นระบบที่ส่งกำลังแยกล้อซ้ายกับขวานะครับคนที่ใช้ Mazda เองก็จะรู้ดีเนี่ยเวลาเลี้ยวซ้ายแรงๆปั๊บเนี่ยนะฮะเขาจะไปดรอปนะฮะดรอปแรงบิดนะฮะแล้วก็ส่งไปชดเชยอีกข้างหนึ่งนะครับแล้วก็ในช่วงกลางๆประมาณสัก 2-3 ปีหลังจากที่เปิดตัวมาแล้วนะครับถ้าผ่านมาถึงวันนี้ก็จะ10ปีแล้วนะฮะเราไปทดลองขับที่สนามช้างบุรีรัมย์สิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะครูฝึกก็ให้เราขับเข้าโค้งด้วยปกติที่แตะเบรกก่อนเข้าโค้งนะเนี่ยพอมาระบบ G-Wheeling ปุ๊บเนี่ยฮะครูฝึกบอกว่าไม่ใช่แล้วในการขับของ Mazda ให้สนุกเนี่ยขับแบบซูมๆอ่ะนะฮะเข้าโค้งเราไม่ต้องแตะเบรกโยนเข้าโค้งไปเลยระบบมันจะช่วยปรับให้ทั้งหมดเลยอันนั้นเราผ่านประสบการณ์ในการฝึกขับนะครับพอมาใช้ชีวิตจริงเนี่ยเราก็ได้เจอว่าเฮ้ยมันดีจริงๆเขาจะอ่านจากแท็กชั่นทั้ง4ล้อนะฮะแล้วก็ส่งกำลังจากข้างยนต์น่ะผ่านมาที่เพาคลับนะฮะอันนี้ก็ถือว่าไม่ธรรมดาเลยขยับมาตัวจุดยึดพวกเนี้ยฮะจุดยึดเกียร์นะฮะพวกนี้นะฮะก็มีระยะเซอร์วิสปกตินะครับก็ข้างในก็เป็นบูทยางแต่เฟรมเนี่ยนะฮะเฟรมชิ้นใหญ่เนี่ยนะฮะเฟรมชิ้นกระดูกงูเนี่ยนะฮะอันนี้ของตัวสกายเนี่ยถือว่าออกแบบมาได้แข็งแรงมากนะครับชิ้นเหล็กเนี่ยเวลามีแรงกระแทกมาเนี่ยเอาถ้าชนเก่งกับเก่งด้วยกันเนี่ยคันนี้สภาพดีนะฮะเนื่องจากเหล็กเนี่ยมันชิ้นใหญ่มากเลยนะฮะชิ้นใหญ่นะครับแล้วก็ของ Mazda เองเนี่ยไม่ได้หวงเรื่องของโนว์ฮาวในการใช้เหล็กนะครับขยับมาเรามองเห็นระบบพวงมาลัยไฟฟ้านะครับตัวมอเตอร์ไฟฟ้าจะอยู่ในห้องโดยสารนะครับอันนี้พวงมาลัยไฟฟ้าก็ถือว่าทนนะฮะทนแล้วก็มันมีปัญหาถ้ามันยืดมันก็ต้องซ่อมนะฮะแล้วก็มันมีซ่อมให้ด้วยนะฮะอันนี้ถ้าผ่านไปสัก 2-3 แสนโลนะมีปัญหาก็มีชุดซ่อมมาให้แคทาลิติกจากสันดาปไปแล้วเนี่ยนะฮะมี2ลูกนะฮะมีลูกที่1นะฮะแล้วก็ลูกที่2ซึ่ง Mazda ตัว Mazda 2เนี่ยนะฮะตัวแคทาลิติกเนี่ยมันเป็นสเปคของไอเสียที่เป็นยูโร5ด้วยนะฮะยูโร5นะฮะพี่เขา CX3 นั้นเป็นยูโร4นะฮะของเขาเนี่ยพัฒนาขึ้นมาอีกชั้นนึงนะครับเรื่องกล่องเรื่องบอมเรื่องของ ECU อ่ะฉลาดมากนะครับเรื่องของ IDที่จะผ่าน ID เข้ามานะฮะผ่านสันดาปนะครับแล้วก็มาใครทิ้งทั้งข้อไอเสียอันนี้ถือว่ามีการพัฒนาที่ดีมากนะครับแล้วก็ของสกายเนี่ยเรื่องของอย่างที่บอกอัตราการเร่งก็ไม่ได้ไปลองใครอยู่แล้วนะครับเรื่องของการระบบส่งกำลังเนี่ยนะฮะรวมถึงระบบเฟรมต่างๆนี่นะฮะระบบจุดยึดขึ้นไปหาตัวถังชิ้นบนเนี่ยภาษาเรียกว่าแพร่ล่างนี่ครับแพร่ล่างเนี่ยมันแข็งแรงหมดเลยนะครับพวกเนี้ยแข็งแรงมากนะครับพอดูเห็นแบบปุ๊บโอ้โหแบบ
ออกแบบมาเนี่ยฮะสมกับเป็นรถเล็กที่ทนทานต้องใช้คำนี้นะครับและอย่างที่บอกน็อตเนี่ยฮะเทปก่อนก็เล่าให้ฟังน็อตนี่เป็นเบอร์21ของมาสด้าเนี่ยฮะอย่างที่บอกมันได้2คันเล็กๆเนี่ยฮะน็อตเบอร์21หมดเลยนะครับไปถึงมาสด้า3จนไปถึง CX5 CX8 นะครับเบอร์19มีรุ่นเดียวก็คือกระบะนะครับเมื่อน็อตตัวใหญ่เนี่ยนะฮะน็อตตัวผู้ตัวใหญ่น็อตตัวเมียเบอร์ใหญ่แล้วก็เป็นว่าโลหะวิทยาในความแข็งแรงของมาสด้าเนี่ยถือว่าไม่ได้เป็นรองใครเลยถือว่าเป็นผู้นำในเรื่องของความแข็งแรงเรื่องของตัวถังด้วยนะครับขยับเข้ามาครับพวกชิ้นฟลอยพวกนี้กันความร้อนเนี่ยมาสด้าเขาให้มาครบอ่ะนี่มาสด้าจัดให้ซึ่งมันจะรีดอากาศนี่ครับใต้ท้องเนี่ยมันจะโฟมันจะเรียบไปหมดเลยนะครับแล้วสิ่งที่มองเห็นปุ๊บเนี่ยสีฟ้าที่สุดตานะครับอันนี้มันเป็นยูรีเทนซึ่งมันแพงไงนะฮะมาแพงมาสด้าก็ไม่ได้งกอ่ะนะก็ให้ติดตั้งมาจากโรงงานเนี่ยพร้อมเลยนะฮะคนไม่ยกก็ไม่รู้หรอกครับเดี๋ยวเนี่ยชิ้นพวกนี้ครับเนี่ยชิ้นพวกนี้นะฮะออกแบบมาเพื่อจะรีดลมอย่างดีเลยจนไปถึงเนี่ยนะฮะทั้งด้านซ้ายและขวาเนี่ยฮะชิ้นพลาสติกเนี่ยนะฮะทั้งก่อน CX8 เราเป็นพรมเนาะเป็นกำมะหยี่นะครับ CX5 ก็เป็นพรมกำมะหยี่มาด้าน3ก็เป็นพรมกำมะหยี่มาด้าน2เนี่ยนะฮะก็ถึงไม่ใช่พรมแต่ก็เป็นพลาสติกที่ออกแบบมาดูดีนะครับดูดีนั้นลมที่มาใต้ท้องอ่ะถือว่าเป็นการบริหารจัดการของพลังงานได้ดีมากนะครับพลังงานเนี่ยทำให้รถวิ่งไปนะเป็นพลังงานจนแต่ลมที่ปะทะมาค่าดีๆนะครับมาด้าเก็บทุกชิ้นแล้วก็เก็บรายละเอียดได้ดีด้วยนะครับอย่างนี้ถ้อยเสียเนี่ยนะฮะของเขาเนี่ยเป็นรถที่มันเร็วแรงถ้าภาษาช่างก็เรียกว่าแรงอัดเนี่ยก็12ต่อ1ถือว่าเยอะนะครับของสำหรับเครื่อง 1,003 นะนะฮะถ้าเป็นเครื่อง 2,000 เนี่ยขึ้นไป14ต่อ1เลยนะครับแล้วก็เครื่องดีเซลของเขาเห็นเป็นดีเซลก็แรงอัดก็14ต่อ1เหมือนกันนั่นแปลว่าแรงอัดของเขาเนี่ยจะสูงเกินธรรมชาตินะฮะนั่นเป็นดีไซน์ของ Mazda ออกแบบมาตั้งแต่แรกเลยถ้าคนที่ชอบเรื่องของเทคนิคชอบที่จะติดตามอย่างผมอย่างเงี้ยผมก็จะเอาเรื่องของเทคนิคเนี่ยนะมาฝากนะครับอย่างกูดูกูเนี่ยนะฮะเนี่ยชิ้นพวกเนี้ยเนี่ยชิ้นที่1เนี่ยเป็นเมนหลักนะครับชิ้นที่2เนี่ยฮะ2ฝั่งเนี่ยนะฮะ4ชิ้นเนี่ยถือว่าแข็งแรงมากนะฮะแล้วก็จุดยึดค้ำพวกเนี้ยระบบส่งกำลังเนี่ยนะฮะอย่างที่อันเนี้ยผมไม่ได้ใส่มือเนี่ยน็อตเบอร์ใหญ่นะฮะนี่เบอร์24ก็ใหญ่สุดอ่ะครับอย่างเงี้ยครับแล้วก็อย่างเงี้ยไอตัวที่รับน้ำหนักเนี่ยฮะดูมันเหมือนปิ่นครีบเนี่ยฮะแต่จริงๆมันตัวที่รับน้ำหนักที่ได้ดีที่สุดนะแล้วก็เป็นความแข็งแรงของเขานะครับถัดมาถังน้ำมันที่บอกถังน้ำมัน35ลิตรถังติดเดียวนะครับแต่ก็พาไปไกลนะฮะถ้าเราขับอย่างที่บอกว่า15กิโลลิตร15กิโลนี่ขับเร็วนะนะฮะขับก็จะได้450กิโลนะครับเอาแค่30ลิตรเศษ5ลิตรไม่ต้องนับนั่นก็เป็นสำรองไว้นะครับก็450ด้วยการขับจริงๆเนี่ยมันได้500กิโลแน่ๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็เติมอย่างที่บอกเติมสัก 1,000 นะครับขับเร็วอ่ะจะได้กิโลเมตรละ2บาทนะฮะถ้าขับช้าก็ไม่ถึงนั่นแปลว่าถ้าต้นทุนของรถไฟฟ้ามีระดับนึงนะครับต้นทุนของน้ำมันอย่างยังเสียดายคือเมืองไทยอย่างที่บอกโครงสร้างราคาน้ำมันมันไม่ใช่แบบนี้ไงนั้นกับตาการสิ้นเปลืองเนี่ยกิโลเมตรกี่บาทเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของต้นทุนการแปรผันว่าขับเร็วขับช้าก็จะมีผลด้วยนั้นถังน้ำมันที่เป็นพลาสติกนะครับ35ลิตรถือว่าโอเคเลยจนมาถึงด้านหลังนี่นะฮะด้านหลังเนี่ยผมไม่ได้เซอร์ไพรส์เลยนะฮะผมมองว่านี่คือเหตุผลในการที่เกาะถนนเนื่องจากว่าชิ้นเนี่ยมันเป็นตัวยูคว่ำเนี่ยครับมันเป็นตัวยูคว่ำมันเป็นสามเหลี่ยมนะฮะพอเป็นยูคว่ำเนี่ยนะฮะความแข็งแรงของเขาเนี่ยออกแบบมาให้บิดตัวได้ในความแข็งแรงของเขาเนี่ยเห็นไหมฮะมันเป็นรูปตัวยูเห็นไหมฮะเนี่ยเป็นตัวยูแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นตัวยูเนี่ยชิ้นเนี่ยจะยุบเข้าไปนะฮะสิ่งที่มันยุบเข้าไปถามว่าชิ้นนั้นมันยุบไหมมันก็ยุบตามนะฮะแต่มันยุบไม่เท่ากันเนื่องจากว่าการบิดตัวของคานบีมตัวเนี่ยมันออกแบบมาให้เหมือนคล้ายๆรถกระบะนะครับเวลามันขึ้นเนี่ยมันจะขึ้นพร้อมๆกันนั้นเวลามุมโค้งอะนะฮะมุมโค้งเนี่ยมันจะมีการถ่ายน้ำหนักแล้วชิ้นนี้นะฮะอยากให้ดูช็อคอัพที่มีขนาดยาวมากนะครับแล้วมันอยู่นอกแชสซีนอกตัวถังแล้วมุมมันไม่ได้ตรง90มั้ยครับมันเอียงเข้านั้นแปลว่าล้อหน้าเนี่ยฮะเราถ้าเปรียบเทียบแล้วก็ยืนถางเนี่ยยืนถางอยู่ได้แต่ตรงเงี้ยมันไม่ใช่นะฮะมาด้า2เค้ายืนถางแบบนี้นะฮะล้อหลังก็ถางกว่าอีกนั้นถางกว่าจุดยึดของตัวช็อคอัพนะครับหูน็อตเนี่ยนะฮะเหล็กเนี่ยที่ออกแบบมาแบบนี้มันเป็นขนาดใหญ่เนี่ยนะฮะขึ้นไปเนี่ยนั่นก็แปลว่าอะไรล้อเนี่ยเวลาเราไปโหลดนะสมมตินะมันก็จะหุบเข้าไปข้างในเอียงเข้าไปนั่นการที่หุบเข้าไปข้างในเอียงแบบนี้ถือว่าเรียกว่ารองรับนะฮะแรงกระแทกอะทำงานได้ดีของ Mazda 2เนี่ยจะเป็นรัมเบรกนะครับฝักไม่ค่อยใหญ่นี้ราคาก็อย่างบอกหลักร้อยแต่ถ้าเกิดเป็นดีเซลเครื่องดีเซลจะเป็นดิสเบรกหลังนะครับอย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยเบาก็แปลว่าพวกน็อตพวกจาระบีพวกลูกปืนเนี่ยเบามากนะครับเบาเนี่ยใช้พลังงานเนี่ยพอผลักไปปุ๊บเนี่ยเห็นมั้ยฮะมันก็มีระยะฟรีหมุนก็แปลว่าอะไรทุกครั้งที่เราขับรถประหยัดพลังงานแบบนี้เวลาเราเห็นไฟแดงเนี่ยไม่ต้องเร่งเข้าไปนะยกเร่งแล้วปล่อยไหลเข้าไปซึ่งการฟรีของเขาเนี่ยนะฮะมันจะฟรีแบบไหล
ด้วยน้ำหนักของตัวรถนะฮะมันจะไหลเข้าไปหาไฟแดงนั่นคือในช่วงของประหยัดน้ำมันถ้าเราไปจิกเหมือนขับมอเตอร์ไซค์ที่เข้าไปถึงติดไฟแดงนั้นก็ไม่คุ้มหรอกนะฮะยกคันเร่งแล้วปล่อยรถมันไหลไปจากด้านท้ายตรงนี้เป็นตัวดักกรองเบนซินนี่ครับท่อน้ำมันเบนซินเนี่ยนะฮะเราเติมเบนซินมานะครับเบนซินมีอยู่ในถังนะครับถังที่มีค่าถ่วงจำเพาะค่าถ่วงพอเนี่ยเวลามันร้อนเนี่ยเราต้องบอกเวลาเติมน้ำมันเบนซินเนี่ยให้เติมตอนเช้านะครับหรือว่าเติมมืดหน่อยนะฮะถ้าไม่ได้จำเป็นต้องขับทางไกลต้องเติมเที่ยงวันอะไรพวกนี้นะน้ำมันเบนซินเนี่ยการถ่างตัวน้ำหนักมันเท่าเดิมนะครับแต่น้ำมันมันฟูนะครับนั้นเวลามันร้อนเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นแล้วเวลาเพิ่มขึ้นเนี่ยตัวคาร์บอนตรงนี้จะเป็นตัวดักไอนะครับดักไอเบนซินแล้วไอเบนซินเนี่ยเห็นไหมมันมี3ทางนะครับทางเนี้ยทางชิ้นเนี้ยเนี่ยท่อตรงเนี้ยเนี่ยไปไหนครับอันเนี้ยไปที่ท่อไอดีวิ่งไปข้างหน้ารถเลยนะไปท่อไอดีไปหลังกองอากาศที่เข้ามาในห้องเครื่องเนี่ยนะฮะมาจากไอของเบนซินไปอยู่ข้างหน้าด้วยนี่การคือการบริหารจัดการของตัวเบนซินผมถึงบอกว่ารถที่มันออกแบบมาเพื่อใช้พลังงานให้คุ้มค่าเนี่ยเราได้เห็นความลับที่อยู่ภายในของอินจิเนียร์ของญี่ปุ่นนะครับที่ทำให้เราเห็นว่าโอ้โหน้ำมันแบบทุกหยดทุกลิตรเนี่ยนะฮะเขาใช้คุ้มค่ามากอันนี้ก็เป็นท่อพักนะฮะท่อพักของไอเสียจนไปถึงปลายนะครับเรียกว่าถ้าไม่ได้ซิ่งซ่าไม่ได้อะไรเนี่ยนะฮะเกียวโต้ของตัวมาสด้าเนี่ยขับสนุกที่สุดละยังไง CVT ก็สู้ไม่ได้นะครับแล้วก็ตัวนี้จะไปเปลี่ยนท่อเสียงมันก็ดังอะนะฮะมันก็ไม่ใช่วัยรุ่นแต่ลักษณะแบบนี้ในการใช้งานแบบสแตนดาร์ดเนี่ยถือว่ารองรับเรื่องของเสียงไอเสียได้ดีนะครับมาดูยางฝากครอบยางก็เป็น185ซีรีส์65ขอบ15นะครับ R ก็คือเส้นรอบวงของวงกระทะนะครับอันนี้เรียกว่าวงกระทะจริงๆไม่ใช่วงเหล็กนะใครไปเรียกว่าวงกระทะก็ไม่รู้นะครับแล้วก็ยางของตัวอันนี้ดันล็อปนี่นะฮะดันล็อปไอตัวเนี่ยฮะตัว EC 300พัทเนี่ย300บวกนี่นะฮะยางเอาไซด์ด้วยเอาไซด์ก็แปลว่าทิศทางของดอกเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับต้องอยู่ทางด้านนอกเท่านั้นเวลาขึ้นขอบยางเอาไซด์แล้วก็แน่นอนครับเมื่อผลิตอยู่ในโรงงานที่ระยองนะครับอันโต้อะไรแอนส์ก็ต้อง Made in Thailand คือยางดันล็อปเนี่ยไม่ใช่ว่าดีเกินไปแล้วก็ไม่ได้แย่เกินไปเป็นยางที่อยู่กลางๆถ้าดีเลยก็เป็นมิชลินเลยนะฮะดีเลยก็เป็นบีสโตนเลยนะครับนั้น Mazda ก็เอายางกลางๆมาให้ก็ถือว่าได้อยู่นะครับนี่มาดูดอกครับที่อยู่เอาไซด์เห็นมั้ยครับด้านนอกเนี่ยนะฮะแต้มขีดเนี่ยมันจะเป็นขีดเดียวเห็นมั้ยครับในบล็อกนึงเนี่ยจะมีขีดนึงนะครับแต่ด้านในเนี่ยในบล็อกนึงจะมี2ขีดเห็นมั้ยฮะระหว่างขีดเส้นเดียวกับ2เส้นเนี่ยมันต่างกันยังไงต่างจากด้านนอกที่มีอันเดียวเนี่ยมันจะแข็งแรงนะครับไม่ว่ายางจะอยู่ด้านหลังหรืออยู่ด้านหน้าเวลาเข้าโค้งนะฮะด้านแก้มนอกเนี่ยมันจะรับน้ำหนักเหมือนเราเอาขาไปค้ำนะฮะแก้มพวกนี้มันจะแข็งแรงกว่านะครับแล้วด้านในมันจะเก็บเสียงในความนุ่มสบายนะครับแล้วก็ยางที่ไม่ได้มีเป็นเซนเตอร์สันตรงกลางเป็นร่องตรงกลางเนี่ยถือว่าอันนี้เป็นยางที่รีดน้ำได้ดีนะครับเป็นยางที่โนว์ฮาวใหม่นะครับของตัวดันล็อกดันมาสด้าเลือกมาให้เนี่ยออกแบบมาให้การเข้าโค้งที่สนุกนี่เห็นไหมอันนี้ดอกมันฟ้องนะครับฟ้องเรื่องของดีไซน์นะครับแล้วก็อย่างเนี้ยเอาสีส้มๆเข้ามานี่นะครับสีส้มๆเข้ามาเนี่ยมันก็เป็นดีไซน์ซึ่งมาสด้าเองเนี่ยไม่ใช่แต่มาสด้าไทยแลนด์นะฮะมาสด้าคอร์ปอเรชั่นที่เจแปนก็ยังใช้รุ่นนี้เหมือนกันถ้า30ปีเนี่ยมันนานไปไหมนานครับแต่แล้วทีเนี้ยก็ในรีวิวรับก็ไม่ได้นะครับในการพัฒนาของอุตสาหกรรมรถยนต์ของ Mazda นะฮะ Mazda ก็ยิ่งของ BYD นั้นขอโรงงานผลิตแบตเตอรี่ไปแล้วนะครับนั้นเราก็จะเห็นเร็วๆนี้แต่ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นปีนี้หรือปีหน้านะครับก็จะเห็นแบตเตอรี่ที่เป็นไฮบริดนะฮะคนญี่ปุ่นเองเนี่ยเขาไม่ค่อยทำรถไฟฟ้าหรอกนะฮะญี่ปุ่นเองเนี่ยเขาใช้ไฮบริดเพราะเขายังต้องใช้เติมน้ำมันเบนซินอยู่แต่เบนซินเนี่ยจะมาเป็นแบบเครื่องปั่นไฟเหมือนนิสสันคิกไหมมาเป็นเครื่องปั่นไฟเหมือน Honda มั้ยนะครับของถ้าเป็นเครื่องยนต์ปั่นเผาเนี่ยเป็นของ Toyota แต่ของ Mazda ต้องมาดูว่าจากนี้ไป Mazda เมื่อก้าวเข้าไปสู่ในยุคของพลังงานไฮบริดแล้วเนี่ยฮะต้องมาดูว่า Mazda เนี่ยเขาขยับรถเนี่ยดีไซน์ของเขาไปในทิศทางไหนนะครับอย่างนี้เรื่องของดีไซน์เนี่ยถือว่าทำได้ดีนะครับเหมือนกับเป็นสติ๊กเกอร์ทั่วๆไปเนี่ยแต่มันก็ไม่ใช่สติ๊กเกอร์ทั่วไปหรอกครับนะฮะเป็นสติ๊กเกอร์ที่พร้อมมาจากโรงงานเลยทีเดียวนะครับและอย่างนึงในประสบการณ์ส่วนตัวผมเนี่ยกับความเป็น Mazda เนี่ยนะฮะผมเคยขับตัวดีเซลเนี่ยนะครับน้ำมันถังเดียวเนี่ยกรุงเทพปีนังก็ขับมาแล้วนะครับแต่มันไม่ใช่วันเดียวนะครับขับไปก็ไปพักที่สุราษฎร์นะครับแล้วก็ไปพักที่หาดใหญ่นะฮะวันที่3ถึงจะไปจบที่เกาะปีนังนั่นคือตัวดีเซลถังน้ำมันเท่ากันนะฮะแล้วก็เป็นถังตัวเบนซินเนี่ยนะฮะถังเดียวกรุงเทพแม่สายนะครับในประวัติศาสตร์แล้วก็เคยทำมาแล้วนะครับว่าถังน้ำมันถังนึงเล็กๆนี่นะก็สามารถไปได้นะครับตอนนั้นจำไม่ผิดรู้สึกจะไปนอนที่ไหนนะน่าจะนอนลำปางหรือเปล่านะฮะแล้วก็อีกวันนึงก็ทะลุไปที่เชียงรายแม่สายเลยนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนนึงนะฮะเป็นส่วนนึงของตัว Mazda เทปนี้จะเป็นเทปที่เมื่อวานฝนตกแล้ววันนี้พูดไปเช็ดเหงื่อไปก็เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าก็อาบเหงื่อต่างน้ำอยู่แล้วนะครับโอเคนะฮะนั้นเป็นในภาพรวม
ก็สรุปว่าเครื่องยนต์สกายกีนะฮะสกายแก๊สโซลีนเนี่ยเร็วแรงนะฮะแล้วก็ประหยัดน้ำมันนั้นความเร็วความประหยัดเนี่ยปัญหาร่วมกันไม่ค่อยเจอหรอกแต่ใน Mazda 2ก็มีให้นะครับเกียร์ที่เป็นสกายนะฮะเกียร์เนี่ยเขาเหนือกว่าท็อกคอนเวอร์เตอร์นะครับแล้วก็ดีกว่า CVT แน่ๆนะครับแล้วก็เป็นเกียร์ที่เจ้าเดียวยังทำอยู่แต่เรื่องของการออกตัวแล้วก็ของระบบส่งกำลังเนี่ยนะฮะมันไม่ลอสเลยอ่ะนะฮะกำลังมันก็จะส่งไปที่ล้อหมดเลยนะครับเรื่องของโครงสร้างนะฮะโครงสร้างเนี่ยภาษาก็เรียกว่าถ้าเอานิ้วมาชนกันเนี่ยเรื่องของการเชื่อมเนี่ยนะฮะเวลากระแทกเนี่ยมันก็จะหักงอบิดได้แต่ของ Mazda เองเนี่ยมันเหมือนใหญ่ฮะก็จะประสานใหญ่ฮะนั้นเวลาแรงกระแทกส่งกำลังเนี่ยมันก็จะอยู่ด้วยกันหมดเลยนะฮะรอยยึดรอยสปอร์ตต่างๆของ Mazda เป็นเหล็กที่ดีนะครับนั้นอุบัติเหตุเนี่ยไม่ว่าเราจะเห็นบนท้องถนนไม่ว่าจะเป็นตัว Mazda 3 Mazda 2นะฮะโครงสร้างหลักๆก็จะไม่ได้เสียไปนะครับแล้วก็เรื่องของการทรงตัวถึงแม้ว่าจะผ่านมาแล้ว10ปีการทรงตัวของ Mazda เนี่ยนะฮะวันนี้ก็ยังเป็นที่1นะครับเรื่องของการควบคุมนะฮะเรื่องของระบบเบรกนะฮะแต่ฟีเจอร์ผมคงท่องได้ไม่หมดหรอกฟีเจอร์ที่มันอยู่ในรถเนี่ยเยอะมากนะฮะในแคตตาล็อกมาเนี่ยถ้าอ่านก็คงเกิน10นาทีอ่ะถ้าจะอ่านของแต่ละตัวย่อต่างที่ก็มีให้นะครับนั่น PowerPoint ก็มีนั่นเรื่องของสเปคต่างๆนะครับว่ามีอะไรบ้างไม่มีอะไรบ้างอันนี้ก็คงต้องเป็นฝ่ายขายแล้วอย่างที่บอกอ่ะมันไม่ใช่รถใหม่นะครับเป็นรถที่ผ่านการใช้งานมาเยอะแล้วแล้วก็สีใหม่เนี่ยก็เปิดตัวไปตั้งแต่เดือนมิถุนาปีที่แล้วนะครับที่สยามสแควร์นะครับในงานเปิดตัวก็โอ้โหเร่งออกตัวกันเข้าโค้งกันเอียดอันเอียดอันเลยวันนี้ผ่านมาจะปีแล้วนะฮะนี่ชนปีพอดีนะครับชนปีพอดีนั้นประชากรของไอ้เจ้าลูกกี้สีสวยคันนี้นะฮะแอร์บลูเนี่ยนะฮะก็วิ่งบนถนนเยอะแล้วเดี๋ยวถัดไปเราไปดูในห้องเครื่องครับว่าในห้องเครื่องเนี่ยเราเจออะไรในตัวของ Mazda 2สกายจีคันนี้ครับมาถึงเรื่องของคุมกำลังนะครับเรื่องของ power train นะครับก่อนที่จะไปถึง power train นะฮะสีที่ดูกิ๊กกุน่ารักน่ารักแบบหูข้างนะสีส้มนะมีตัวนี้มาให้หน่อยนึงมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรหรอกครับมันมีเป็นผิดเพื่อความสวยงามนั้นดีไซน์เนื้อของเขาเนี่ยเอาแค่มาแต้มหน่อยเนี่ยก็ถือว่ามีความสุขแล้วครับแล้วดูปีกท้ายบางคนบอกว่าน่ารักดูทันสมัยดีหนูบอกทันสมัยนะบางคนบอกโอ้โห10ปีไม่เปลี่ยนรุ่นเลยนะครับแต่ผมมองว่าการที่ไม่เปลี่ยนรุ่นเนี่ยมันมีข้อดีนะก็คือเราได้ใช้รถที่เป็นรุ่นพี่เราใช้เป็นเนี่ย3ปี4ปี5ปีเนี่ยมันก็ยังทรงนี้ตลอดเลยแล้วยิ่งประตูนี่นะ Mazda เนี่ยเป็นเจ้าเดียวนะครับที่ใช้ประตูบานที่2เนี่ยนะครับที่เป็นแบบแฮชแบ็คนะครับกับซีดานใช้ประตูร่วมกันนั่นแปลว่าด้านท้ายเนี่ยเขาดีไซน์ใช้ร่วมกันแบบเจ๋งนะแบบถือว่าเป๊ะเลยนะครับถือว่าอันเนี้ยทำได้ดีนะครับแล้วก็เป็นยี่ห้อเดียวที่ทำได้ดีนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าเมื่อ Mazda Corporation Japan ยังไม่เปลี่ยนรุ่นเมืองไทยก็ใช้ยาวไปนะครับนั่นราคานะฮะถึงแม้จะ 660,000 อย่างเงี้ยนะรุ่นน่ารักน่ารักแบบนี้นะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันมีโปรนะฮะมีโปรก็ช่วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูขุมกำลังไฟสเตรนด้วยกันว่าไอ้พันสองร้อยซีซีเนี่ยเราเจออะไรบ้างก่อนที่ไปเปิดนี่ไปปั่นน้ำฝนเนี่ยรูปตัวยูครับอันนี้มันง่ายเนี่ยตัวยูตัวนี้ครับเนี่ยยูไปยูเกี่ยวอย่างเงี้ยครับใบเนี่ยซื้อเบิกห้างก็ได้ปกติแต่ผมแนะนำเลยนะ PIAPIAJAPAN นะครับลองหาดูเซิร์ชดูนะฮะแล้วได้เจอของแท้ PIAJAPAN ปกติเนี่ยอาจจะเปลี่ยนสัก2ปีชุดนึงนะครับถ้าตากแดดก็ปีนึงก็ไม่เหลือแล้วนะครับถ้าใช้ของเพียนะผมว่านะ7ปีก็ยังใช้ได้อีกทนเลยผมก็ยังใช้อยู่แต่ใบละ 1,000 บาท อันนี้ไม่ได้โฆษณาแต่ใช้อยู่แล้วก็มันเป็นตัวที่มันใส่ล็อกง่ายครับใส่ไม่ยากรถที่แข็งแรงอะนะกับไม่แข็งแรงเนี่ยฝากระโปรงเนี่ยก็เป็นอีกตัวนึงที่เป็นแต่ชนีชี้วัดนะครับว่าน้ำหนักฝาเนี่ยมันจะต้องพอดีอย่างเงี้ยครับถือว่าฝาพอดีเบาไหมไม่เบานะแต่ก็ไม่หนักนะครับเนื่องจากตัวผมเตี้ยไงในเวลายกขึ้นปุ๊บอย่างเงี้ยอย่างนี้ถือว่าโอเคเนื่องจากมันต่ำแต่น้ำหนักฝาที่มีโครงแบบนี้ครับอันนี้ถือว่าใช้ได้มันก็รับน้ำหนักแรงกระแทกได้ดีนะครับเมื่อรถเล็กๆเนี่ยถึงบอกว่าเวลาจะไปเดินทางต่างจังหวัดมันจะไปมูท้าย10ล้อก็ไม่ค่อยเหมาะหรอกนะครับเดินทางไกลได้แต่ต้องระวังนะครับอย่าไปใกล้ๆรถพี่ใหญ่เขาเนี่ยอย่างโครงฝากระโปรงเนี่ยตัวล็อกแล้วก็ยางพวกนี้อันนี้ถือว่าเป็นยางที่บังคับทิศทางของอากาศนะอะไรเงี้ยเมื่อแนบลงมานะครับยางชิ้นเนี่ยจะอยู่ครอบแนวนี้นี่คือ ID เห็นไหมครับในชิ้นเนี่ยก็จะอยู่ที่ ID นะครับนั้นอากาศที่มาเนี่ยนะครับน้ำเนี่ยมันไม่กระฉอกเข้าไปใน ID หรอกนะครับเวลาจะผ่านน้ำก็มาตรฐานก็คือโลโก้นะครับเราไม่รู้หรอกเวลาเราขับผ่านน้ำนะฮะถ้าเราผ่านเนี่ยได้แต่ถ้าไปจอดแช่เช่นในซอยช่อง9ก็หมดเหมือนกันนะฮะก็ไม่รอดเหมือนกันแต่ว่าอากาศเข้า ID นะครับ ID มากรองอากาศกรองอากาศมาเข้านะครับมาเข้าท่อ ID ท่อ ID ตรงนี้แยกจากด้านล่างออกมาเลยนะครับมีตัวเซ็นเซอร์นะครับตัวอ่าน ID เข้ามานะครับแยกออกมาแล้วในนี้เวลาเปิดมามันจะมี2ช่องนะครับอากาศที่เข้าไปสันดาบมี2ช่องซึ่งจะทำให้อากาศเนี่ยคลุกนะฮะกับน้ำมันเบนซินวนเข้าไปนะครับแล้วก็ชิ้นนี้ที่ผมบอกจากใต้ท้องมานะครับชิ้นนี้ก็เป็นท่อจากชาร์โคลนะครับไอเบนซินเนี่ยจะเข้ามาโดยมีผ่านวาล์วตัวนี้
นะฮะผ่านโซลีนอยด์เข้ามานี่ก็จะเข้าไปที่ ID อย่างที่บอกครับว่าเขาบริหารเรื่องของน้ำมันเบนซินแม้กระทั่งไอมันนะครับเอาเข้ามาใช้งานนะครับอันนี้เป็นที่เติมน้ำมันเครื่องนะฮะอันนี้ก็เป็นปลั๊กหัวเทียนนะครับทางด้านนี้นะครับนี่ปลั๊กอันนี้ที่เป็นหัวนูนอันนี้เป็นไอเสียนะครับที่เป็นหัวนูนด้านนี้ก็คือแคมไอเสียเนี่ยเขาขยับได้นะครับแต่ Mazda ไม่เคยคุยนะฮะอย่างของ Honda เขาก็เรียกว่าเป็น VTEC นะครับ Mitsubishi ก็เรียก MyVec นะครับ Mazda แคมไอเสียขยับได้แต่ Mazda เขาก็เหมารวมไปว่าเป็นระบบสกายของเขานะครับเมื่อไอเสียมันขยับได้ก็แปลว่าองศาในการเปิดต่ำเมื่อรอบต่ำนะครับองศาสูงเขาก็จะเปิดรอบสูงให้ขยับวาลฟ์ได้นะฮะนั้นอันนี้ก็ถือว่าอีกปีหนึ่งของความอัจฉริยะของทางสันดาปของเครื่องสกายนะครับน้ำมันเบรกนะครับหม้อลมเบรกเนี่ยนะฮะตัวเนี้ยจะเป็นปั๊มนะฮะปั๊มแรงดันเชื้อเพลิงพลังสูงถ้ามันเป็นดีเซลเนี่ยก็เหมือนปั๊มคอมมอนเรลนะฮะปั๊มเนี่ยฉีดเข้ามานะครับเนี่ยรางหัวฉีดเนี่ยฮะเป็นอลูมิเนียมรางนี้นี่คือรางหัวฉีดนะครับลากยางมาถึงตรงนี้กล้องตรงนี้ก็มองเห็นข้างนี่เห็นไหมครับเห็นไหมฮะนี่คือรางหัวฉีดนะครับหัวฉีดเนี่ยฝังเข้าไปที่ห้องเผาไหม้เลยเห็นไหมครับไม่ได้ผ่านคือ ID ก็เข้า ID ตัวหัวฉีดก็เข้าหัวฉีดไปเลยนะครับตัวเนี้ยตัวที่สร้างแรงดันสูงก็คือตัวปั๊มตัวนี้นะครับถ้าเป็นดีเซลก็เรียกคอมมอนเรลนี่แหละแล้วตัวนี้นะฮะมันมีระบบพ่วงมาด้วยพ่วงตัวนี้คือสร้างลมนะครับให้ไปช่วยเรื่องของหม้อลมนะครับนั่นเครื่องยนต์คนเอกความทันสมัยเนี่ยนะฮะปั๊มสร้างแรงดันหัวฉีดเบนซินและสร้างแรงดันลมเข้าไปช่วยเรื่องของหม้อลมเบรกนะครับนั้นการเบรกเนี่ยนะฮะระยะเบรกเนี่ยของเขาควบคุมโดยอัตโนมัติเลยนะฮะอันนี้เป็นปั๊ม ABS ครับนี่ฮะหลังแบตเตอรี่เอาไปซ่อนอยู่ข้างในนะครับแบตเตอรี่ก็เป็น GS นะฮะไทยแลนด์ปกติเลยนะฮะสามารถบิดนะฮะบิดแล้วก็เติมน้ำกันเซอร์วิสดูแลง่ายนะครับตัวนี้ยางนุ่มๆนะฮะป้องกันไอขึ้นกระจกนะฮะช่วงเวลาหน้าหนาวถ้าบ้านอยู่ทางเหนือมันก็จะเป็นฝ้าที่กระจกนะครับเรื่องของพวกเนี้ยเรื่องของการเก็บเสียงขอบข้างๆถือว่า Mazda ก็ทำได้เนี๊ยบนะครับคูลแลนต์อยู่ด้านหลังนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นระบบปิดนะปิดช่องนะครับอันนี้ก็เป็นพัดลมไฟฟ้าที่บอกว่ามี2สายนะครับคูลแลนต์มาตรฐานของเราก็จะต้องให้ตัวน้ำหล่อเย็นเนี่ยนะฮะอยู่ระยะมินกับแม็กนะครับข้างล่างสุดคือมินข้างบนคือแม็กนะครับมีมองเห็นขีดอยู่เห็นไหมครับนี่ไหมฮะขีดมินกับขีดแม็กให้มันอยู่ระหว่างกลางนะครับระหว่างกลางแล้วก็ทุกๆ 10,000 กิโลก็เข้ามาเซอร์วิสนะครับแล้วก็ตัวแท่นเครื่องเป็นอลูมิเนียมขนาดใหญ่นะครับแล้วก็หิ้วเนี่ยนะฮะความแข็งแรงนะครับที่ความแข็งแรงเนี่ยก็เป็นตัวหิ้วเนี่ยฮะอันนี้ก็เป็นน้ำมันไฮโดรลิกซึ่งมันป้องกันการสั่นนะครับอันนี้ก็ถือว่าทำได้ดีเกินรุ่นนะฮะดีเกินรุ่นแล้วเวลาเซอร์วิสเนี่ยนี่ก็เปลี่ยนง่ายนะครับไดชาร์จก็มีขนาดใหญ่นะครับอยู่ด้านบนใช้สายพานเส้นเดียวข้างล่างก็เป็นคอมแอร์โรตารีที่บอกนะครับจากนั้นคันนี้แอร์ก็เย็นแบบเย็นเจี๊ยบเลยนะครับตัวหูช็อคอัพด้านบนนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นไทม์บาร์นะครับสตาร์ทข้ามหัวช็อคนะครับตัวสีดำๆเนี่ยน็อต2ตัวนี้นะครับจริงมีตัวอยู่ข้างในนะฮะค้ำลากไปถึงฝั่งนู้นนั่นแปลว่าระยะยุบกับระยะยืดนะฮะเวลาเข้าโค้งซ้ายขวาเนี่ยคันนี้สมรรถนะเองเนี่ยแทบไม่ต่างจากรถแข่งเลยน้ำหนักรถดีอัตราการเร่งดีนะครับเครื่องก็จะบาลานซ์ดีนะครับสิ่งที่บาลานซ์ก็คือนี่ตัวช็อคอัพอยู่นี่เครื่องก็จะวางก็คือไม่ได้แบบล้นหน้าเกินไปนะครับก็ไม่ได้ชิดหลังเกินไปนะฮะน้ำหนักของเครื่องก็จะกดไปที่ตัวคานลับฝั่งด้านนี้นะครับเมื่อคันรับดีแบบนี้นะฮะดังการเข้าโค้งการส่งกำลังซ้ายกับขวาถือว่าเป็นความบาลานซ์ที่เขาออกแบบมาพอสมควรดีพอสมควรคำว่าดีพอสมควรเนี่ยก็แปลว่าอะไรที่ผ่านมา10ปี Mazda ก็ยังมียอดขายสะสมอยู่ที่ดีนะครับถ้าถามว่าปีนี้จะเปลี่ยนไหมปีหน้าเปลี่ยนไหมก็ต้องรอลุ้นนะฮะว่าโมเดลของเขาเนี่ยเวลาเขาเปลี่ยนเนี่ยเขาคงไม่ได้เปลี่ยนเฉพาะ Mazda 2หรอกนั่น DNA เรื่องของกระจังหน้าเรื่องของดีไซน์กระโดดดีไซน์เนี่ยนั้น Mazda เวลาจะรื้อระบบเนี่ยต้องรื้อทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ขายอยู่ในโรงงานที่ผลิตอยู่ในโรงงานตัว Alliance นะครับก็คือ Mazda 2ใน2 Body เป็นแบบ Hatchback แบบซีดานนะครับ Mazda 3เครื่องยนต์เบนซิน 2,000 Hatchback กับแบบซีดานนะครับเรื่องของ CX3 CX30 นะครับ CX5 CX8 นั้น Import นะฮะไม่ได้ผลิตที่บ้านเรานั้นทั้งหมดเนี่ยฮะทำให้ Mazda Sales เนี่ยมีหน้าที่ขายไปตัว Alliance ก็มีผลิตส่งออกนะฮะแล้วก็ไปตลาดหลักอยู่ที่ออสเตรเลียอย่างที่ทราบอยู่นะฮะแล้วก็มีบางส่วนนะครับที่ส่งประเทศนอกด้วยนะฮะส่งไปหลายประเทศเหมือนกันจากนี้ไปเราต้องทดลองขับแล้วในสมรรถนะที่วิ่งแบบชานเมืองบ้างนะฮะจริงๆผมชอบให้วิ่งในเมืองมากกว่านะครับไม่ได้ดูเรื่องประหยัดที่จะไปแข่งรถไฟฟ้าหรอกครับแต่ให้ดูเรื่องของความคล่องตัวอย่างที่ผมบอกว่าเรื่องของพวงมาลัยเบาสบายเรื่องของน้ำหนักเบรกน้ำหนักคันเร่งแม้กระทั่งน้ำหนักฝากระโปรงการปิดเปิดด้วยของการใช้งานผมว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่มันเหมาะนะครับแล้วก็อย่างที่บอกอะเมื่อวัยมัน50กว่า
วัยที่ใกล้เกษียณสิ่งที่เราขับเราสัมผัสเนี่ยเรานึกถึงใครเรานึกถึงความเป็นคุณแม่บ้านนะฮะเรานึกถึงความเป็นลูกสาวนะฮะนึกถึงความเป็นลูกชายนั้นคันนี้ถ้ามาตอบโจทย์ที่อยู่ในบ้านที่สำหรับรถประหยัดเนี่ยผมบอกว่าคันนี้มันมีความคุ้มค่านะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเรื่องของรถใหญ่ขนาดกลางก็อาจจะต้องเดินทางของคุณพ่อเรื่องของ PPV นะฮะจังหวัดก็อาจจะคันนึงเพราะเดี๋ยวนี้การใช้งานของรถเนี่ยก็จะหลากหลายกันนะครับเดี๋ยวเราก็จะปิดฝากระโปรงแล้วไปทดลองขับด้วยกันเนาะนะครับติดตามครับเรื่องของคุณพ่อบ้านเนี่ยนะครับผมก็บอกว่าคุณพ่อบ้านเนี่ยต้องบอกกับทางที่บ้านบอกว่าเนี่ยเอาไว้ให้คุณพ่อขับเอาไว้ขับในไปตลาดบ้างใช้คำนี้นะฮะขับไปตลาดบ้างเนื่องจากเวลาเราไปต่างจังหวัดจริงๆเราก็มีรถไซส์ใหญ่กว่านี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็เชื่อว่าคันเนี้ยก็จะเป็นรถคันแรกของที่บ้านก็ได้นะถ้าเป็นครอบครัวเล็กนะครับคันเนี้ยไว้สำหรับเดินทางต่างจังหวัดก็ได้นะครับเนื่องจากระยะทำการมันไปไกลนะครับแล้วก็การที่ผมขับแบบนี้นะฮะก็รับรถที่อินเตอร์เชนนะครับที่แยกอโศกนะฮะแล้วก็มาวิ่งอยู่วงแหวนตะวันออกนะครับไปทางวังน้อยสุดปลายมอเตอร์เวย์นี่แหละไปวงแหวนนะครับก็จะบอกว่าช่วงล่างเนี่ยมันดีนะครับมันไม่ได้นุ่มย้วยมันสบายนะฮะมันก็ตรงกับตัวช่วงล่างด้านหน้านะฮะที่มันค้ำอยู่นะฮะช็อคอัพที่มันเอียงอยู่นะฮะด้านหลังก็จะเอียงเหมือนกันหน้ากับหลังเนี่ยเอียงแล้วก็ไอตัวช็อคอัพหลังเนี่ยออกลากยาวไปเลยด้านทำให้ด้านหลังเนี่ยมีเสถียรดีนะครับนี่เรานั่งกัน2คนถ้าเรานั่งกัน4คนมันก็ไม่ได้อึดอัดหรอกนะครับมันก็ถือว่าสบายผมใช้คำว่าไม่อึดอัดเพราะว่าอะไรในยุคแรกเนี่ยมาด้านสองเนี่ยขายได้น้อยนะครับเนื่องจากใครๆมาเนี่ยเขาบอกว่ามันอึดอัดมันเล็กมันแคบแต่ก็ใช่แหละเมื่อเทียบกับจิตเมื่อเทียบกับ Vios ในยุคนู้นนะก็มันก็เล็กกว่านะครับแต่วันนี้มันไม่เล็กแล้วนะฮะเนื่องจากว่าทุกคนไม่มีรถใหญ่หมดพอมีรถใหญ่เสร็จปุ๊บสิ่งต้องการคืออยากได้รถเล็กเขาก็เลยกลับมาที่ Mazda 2มันก็กระทัดรัดขนาดพอดีต้องใช้คำนี้แล้วก็ว่าเป็น Mazda 2เนี่ยนะฮะมันเป็นต้นแบบของเจ้า CX3 นะครับต้นแบบคืออะไรต้นแบบก็คือเขาก็เอา Mazda 2เนี่ยนะฮะไปชุบแป้งทอดมันก็ฟูขึ้นมาเป็น CX3 ซึ่งก็ใช้เบสจากของ Mazda 2ขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล 1,500 นะครับแต่คันนี้มันเป็นเครื่องยนต์เบนซิน 1,300 เขาไม่ได้เอา 1,300 ขึ้นไปด้วยไงเพราะอันนี้มันอยู่ในเรื่องของ Eco Car นะครับแต่วันนี้พอมีเจ้า Mazda นะครับ CX 30 CX 30นั่นเขาเอาตัว Mazda 3ไปชุบแป้งทอดมันก็เลยฟูขึ้นมามันก็ตัวใหญ่ขึ้นมานะครับด้าน Mazda 3ก็จะตัวเล็กนะฮะแต่ก็เครื่องเดียวเบนซิน 2,000 ของ CX 3นะฮะเครื่องเดียวเบนซิน 2,000ใน CX 30การขับแบบนี้เนี่ยเครื่องยนต์ผ่านแน่ๆเป็นเครื่องยนต์เบนซิน 1,300 ที่มีความแรงมากใช้คำนี้แรงมากคุณอยากขับ170 180เขาตอบโจทย์ให้คุณได้นะครับซึ่งความเป็นรถไฟฟ้ารถ EHEV เนี่ยคุณแซงเข้าหมดเลยนะครับ2เนี่ยอัตราการสิ้นเปลืองเนี่ยผมถือว่ารับได้นะครับเพราะอย่างเงี้ยมันก็วิ่งอยู่18โลลิตรนะครับถ้าขับช้ามันจะขึ้นไป20นั้น18ไม่ต้องผมหรอกนะใครๆก็ขับได้ยิ่งรถติดมันก็ยิ่งประหยัดนะฮะเรื่องจากการบริหารเรื่องน้ำมันเบนซินเรื่องเอาไอเบนซินมาใช้นะฮะเรื่องระบบส่งกำลังเรื่องระยะฟรีของล้อนะครับที่ยกกระเร่งมันก็ฟรีของมันนะครับเรื่องของน้ำหนักที่มีพอดีคือไม่ได้เบามากนะครับก็มีน้ำหนักที่พอดีก็ทำให้ส่งผลเรื่องของประหยัดน้ำมันนะครับเกียร์สกายเนี่ยเกียร์เป็นเกียร์ที่ดีอยู่แล้วนะครับวันนี้เนี่ยทุกยี่ห้อพูดได้เต็มปากเลยว่าเจ้า CVT เนี่ยมันก็เป็นเกียร์ที่ประหยัดนะครับมันออกตัวมันจะให้มันแรงแบบ Mazda Gear Sky เนี่ยครับเพราะพัฒนาเหนือกว่า Torque Converter ก็เป็นหนึ่งเดียวที่อยู่ในกลุ่ม Eco Car นะครับความจุบอกสูบก็เยอะกว่าเพราะเท่ากับ 1,300 นะครับเรื่องของเกียร์นะครับก็ออกตัวได้เร็วกว่าแรงกว่านะครับแล้วก็มาพร้อมกับความประหยัดด้วยนะครับอย่างที่บอกในช่วงล่างช่วงอัพที่ค้ำดีอยู่แล้วแพลตฟอร์มก็ด้านล่างโครงกระดูกงูที่แข็งแรงมากอยู่แล้วนะครับเรื่องของการควบคุมนะครับเรื่องของ Center Field น่ะดีนะครับเรื่องของการเก็บเสียงจากพื้นเนี่ยฮะอย่างคอนกรีตแบบนี้เนี่ยนะฮะเสียงน้อยที่มาจากพื้นก็เก็บเสียงได้ดีเสียงลมก็ดีกว่านะครับเครื่องยนต์ก็เงียบงั้นผมเลยบอกว่ารถที่เขามีตำนานขายต่อเนื่องมา10ปีแบบนี้ผมว่าหาไม่ยากหรอกนะครับหาไม่ยากนั่นก็แปลว่ามันหาง่ายอยู่ที่ตัว Mazda 2นี่แหละแล้วก็สุดท้ายนะครับคนที่จะบอกว่ามันน่าใช้ไม่น่าใช้ถึงบอกว่ามีอยู่2คนคนที่บอกว่าเหมือนผมเฮ้ยขายมาตั้ง10ปีแล้วรถบนถนนวิสัยกิโลแล้วอะไรหาง่ายนะครับเครื่องประหยัดทนทานใครๆก็เชื่อมือว่ามันใช้ดีจริงนั่นคนแรกเขาบอกคนที่สองบอกว่าไว้มันตกรุ่นแล้วเนี่ยฮะเกียร์ยังเป็นมือกำดึงอยู่เลยผมบอกอันนี้มันประหยัดมันอาจจะไม่ได้ล้ำแบบพี่เขานะครับก็ไม่เป็นไรนะฮะเพราะพี่เขา CX3 มาเป็นนิ้วจุ่มแล้วไงนิ้วจิ้มแหละนะครับอันกลุ่มที่สองเนี่ยก็คงอาจจะไม่ได้สนใจเรื่องของ Mazda 2นะมองว่าคนที่ใช้แบบยาวๆอะไรเยอะเนี่ย
ก็อยากให้ลองพิจารณามาด้านสองดูนะครับนั้นต้องบอกรถเก่าเนี่ยไม่ได้บอกว่ามันไม่มาทันสมัยเขาก็ปรับปรุงโฉมที่ทันสมัยอยู่ตลอดนะครับเดี๋ยวลองดูว่าวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆทุกคนไปที่ไหนแน่นอนครับไอ้ที่ไกลๆไม่ค่อยอยากไปชอบไปรถที่มันติดเดี๋ยวไปลองดูด้วยกันครับครับผมตอนนี้ก็มาอยู่กันที่ตลาดคลองถมคลองถมเนี่ยโอ้โหไม่ได้มาตั้งแต่วัยหนุ่มเลยนะฮะเพราะว่าโรงเรียนผมนี่จบที่อำนวยสินพระนครถนนศรีอยุธยาสมัยหนุ่มๆก็มาบ่อยๆนะฮะพอปริญญาตรีก็ขยับออกไปแล้วนะฮะจนถึงทำงานมา20-30ปีจนลูกสาวก็จะ30แล้วกลับมาอีกครั้งนึงโหจำไม่ได้เลยนะครับแล้วก็รถที่มานี่นะฮะตั้งใจมาถนนเล็กๆนะฮะแล้วก็เจ้าถิ่นแถวนี้นอกจากวรจักรที่มีอะไหล่ยนต์เยอะๆนะครับแล้วก็ทั้งนี้ก็จะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับพวกขายจุกๆจิ๊กๆกันนะนี่ผมมาได้ไฟฉายเทปหน้าครับท่านผู้ชมจะได้เห็นไฟฉายผมแบบมีซูมแล้วผมได้เรียบร้อยแล้วนี่ผมได้แขกใหม่ท่านหนึ่งนะฮะสวัสดีครับพี่ต่อพงศธรสวัสดีครับผมต่อพงศธรครับครับพี่ต่อนี่ผู้เชี่ยวชาญเลยในย่านนี้เลยปกติเรื่องอาวุธเนาะนักกีฬาไฟฉายไฟฉายวันนี้เรื่องไฟฉายนี่ไฟฉายพี่สมเกียรติไฟฉายเจ้าพ่อไฟฉายแห่งคลองถมครับวันนี้มาหาพี่สมเกียรติพี่สมเกียรติแนะนำได้ของถูกใจเลยอาจารย์ต้นรับพี่ต่อขึ้นมามาด้านสองคันเล็กๆคันนี้600,000พี่ต่อเห็นปุ๊บเมื่อกี้บอกอุ้ยสีสวยน่ารักน่ารักสีสวยแต่บอกคันนี้มันขายมา10 ปีแล้วพี่ต่อมองยังไงมั่งขาย10 ปีดูแบบยังทันสมัยใช่ไหมฮะยังทันสมัยยังมี Google มีสีเนี่ยลงรูปอยู่ที่ผิวสัมผัสดีเนี่ยแอร์ซ่อนด้วยเห็นไหมเนี่ยแอร์ซ่อนเนี่ยพาร์ทดีนะครับผมก็เลยบอกว่าทีนี้ถ้าสีพิเศษเนี่ยไอ้ลูกกี้เนี่ยลูกกี้เป็นสีแบบญี่ปุ่นนี่นะเป็นสีฟ้าเนี่ยนะสีฟ้าสกายเนี่ยบูสกายเขาเนี่ยนะแล้วก็หูสีส้มเนี่ยอันนี้ผู้จะขายมาปีเต็มพี่ต่อเดี๋ยวต้องพาพี่ต่อไปดูว่าในการขับแบบในเมืองเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ขับมาแล้วช่วงล่างเป็นไงบ้างครับพี่ต่อเห็นเป็นรถเล็กอย่างนี้นั่งเนี่ยสบายบแล้วช่วงล่างเหมือนรถใหญ่เลยครับมันยังไงอาการที่บอกเหมือนรถใหญ่คือมันไม่มีก้องแก้งนุ่มนวลหนึบครับฮะแล้วก็เสียงสึกเงียบดีด้วยห้องผู้โดยสารนี่เสียงเงียบดีมากครับเสียงเงียบแปลกใจเลยครับแปลกใจมากครับนึกไม่ถึงว่ามาสด้าให้มาเยอะขนาดนี้ครับครับนั้นความเป็นรถเล็กๆนะครับอย่างมุดพี่ต่ออยู่บ้านอย่างเงี้ยพี่ต่ออยู่บ้านพี่ต่อก็จะเห็นจอเป็นปกตินะฮะรถ Mercedes Benz ที่บ้านพี่ต่อก็จะเห็นว่า Mazda ตัวนี้น้อยเนี่ยมีคอมมานด์ด้วยเห็นมั้ยฮะเนี่ยปุ่มคอมมานด์นะตัวควบคุมนะฮะเพื่อจะบอกเนี่ยนะฮะอย่างสมมุติอย่าง GPS อย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยซูมเข้าซูมออกเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยฮะเข้าซูมออกนิ้วเนี่ยไม่ต้องไปแตะมันนะครับจริงๆระยะการแตะนิ้วเนี่ยมันก็สุดไปแค่แต่ผมมี CX5 อยู่ที่บ้านไงครับก็จะชินกับการใช้ปุ่มคอมมานด์แล้วปุ่มคอมมานด์เนี่ยนะฮะเราจะเห็นได้ปกติอยู่ใน Mercedes-Benz บ้านพี่ต่อนะครับอยู่ใน BMW นะฮะแล้วก็ Mazda เนี่ยจัดให้มาตั้งแต่รุ่นที่เริ่มต้นเลยนะแปลว่า Mazda 3CX 3CX 30 CX58 มีหมดเลยนะครับก็มาครบทีเดียวมีตรงไหนที่พอจะประทับใจในตัว Mazda 2คันเล็กๆนี่อีกพี่ต่อโอ้โหมันถ้าเป็นรถแรกนี่ผมถือว่าพอตัวเลยครับครับนั่งนี่โอ้โหแบบสบายเลยไม่เหมือนดีไม่เหมือนเป็นรถเล็กฮะเบาเนี่ยเบามันจะมีปีกครับปีกใช่ใช่เลยรู้สึกว่าเอ้ยทำไมมันกระชับมันดีปกติมันจะดิ้นๆอันนี้กระชับนั่งแล้วก็แลดูเหมือนเล็กแต่นั่งแล้วไม่เล็กครับครับครับนั่งแล้วก็สบายนะครับนี่นะฮะสิ่งที่เรามาจอดต่อจากที่คลองถมนะฮะก็คือแท่งภูธรครับแท่งภูธรมีก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นแคะแล้วก็สมองหมูนะฮะสูตรจีนเลยนะฮะก็อิ่มนะอิ่มต้องขมิ้วพุงแล้วนะฮะแล้วก็มาสรุปถึงเรื่องเจ้า Mazda 2รถเล็กๆที่อยู่ในเมืองนี้ฮะเราจะไปร้านมนมสดนี่เงี้ยจอดง่ายมาทางย่านกทมโซนเมืองเก่าแบบนี้จอดง่ายนะฮะแล้วก็คนแถวนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้รถใหญ่กันงั้นถึงบอกว่าไม่ได้แต่โซนนี้นะคนที่อยู่ต่างอำเภอต่างจังหวัดคนที่ต้องการสมรรถนะนะครับความประหยัดนะฮะแล้วก็ความน่ารักนะฮะของเจ้า Mazda 2นะฮะวันนี้ก็ถือว่ายังไม่ได้ช้าไปนะฮะแล้ว Mazda เองถึงแม้ว่าจะมีโปรแกรมในการที่จะขยับเรื่องของ Minor Change บ้างอะไรบ้างนะฮะแต่รุ่นพิเศษแบบนี้ความคุ้มค่าก็ยังคงอยู่นะฮะการที่ขายมานานมีปริมาณรถนั่นคือเป็นสิ่งที่รับประกันแล้วก็ของ Mazda เองนะฮะเรื่องการเคลมประกันเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยครับเคลมง่ายมากนะครับแล้วเรื่องอะไหล่เนี่ยไม่ได้แพงอย่างที่คิดนะครับอะไหล่ในศูนย์บริการก็มีอะไหล่เทียบด้านนอกก็ถือว่าโอเคเลยนะฮะนั่นก็เป็นบทสรุป
ของความคุ้มค่าในการที่จะเป็นเจ้าของของตัวเจ้า Mazda 2นะครับฝากเรื่องของบูธ Mazda นะครับ Mazda 2นะฮะรวมถึงคันอื่นก็ไปอยู่ในงานบางกอกตัวสลอนในช่วงของปลายเดือนมิถุนายนนี้ด้วยนะครับแล้วก็ท่านที่ชอบแนวเจาะลึกวันนี้พามาชิมด้วยนะฮะก็ฝากไว้ด้วยนะฮะอันนี้ก็คือกดไลค์กดแชร์แล้วสิ่งที่ผมอ่านทั้งหมดก็คือในเม้นท์นะครับช่วยเขียนเม้นท์ให้หน่อยนะครับแล้วผมก็จะขอบคุณมากเลยนะฮะก็ได้อ่านนะฮะแล้วก็ได้ประทับใจว่าอยากได้เป็นรุ่นไหนแบบไหนยังไงนะฮะติชมได้นะฮะขอบพระคุณครับติดตามเทปต่อไปครับ